ขามีเกมให้เราเล่นก่อนครับเราเล่นก่อนถ่ายใช่ไหมครับไหนนี่คือเกมอะไรมีหน้าด้วยนี่คือใครวาดนี่คือหน้าเหมือนผมเหรอหรือว่าไม่ใช่มีชื่ออยู่มีชื่ออยู่อันนี้อ่ะอันนี้ของผมนี่มิวกราฟใช่นี่ใครวาดเนี่ยให้ดูหน้านี่เหมือนไหมนี่พี่เขากติกาอุ้ยมากี่กติกามาแล้วเขาบอกว่าให้เราเนี่ยหยิบแก้วแบบนี้ประมาณนี้ใช่ไหมหยิบแก้วจนหุ้ยแน่นจังเลยหยิบไปเรื่อยๆจนแบบไอ้ตรงสีม่วงๆเนี่ยครับมาอยู่อันล่างสุดก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจคนแพ้มีบทลงโทษด้วยใครโดนทำโทษอ๋อเสร็จทำเสร็จก่อนต้องกดกระดิ่งด้วยถ้าเกิดเสร็จก่อนไหนไม่กดกระดิ่งก็โอเคได้ซ้อมกดซ้อมกดกระดิ่งก่อนซ้อมกดไปก่อนใครแพ้โดนทำโทษเป็นไงครับบทลงโทษเมื่อกี้เขาบอกว่าต้องมันจะมีใส่ของใส่ของอีกแล้วไม่แต่ต้องใส่ทายพลอยด้วยคนที่แพ้ได้ครับทีละอันนะครับพี่พี่แอบหยิบสองอันมั้ยเนี่ยหยิบสองอันเลยมีกล้องอยู่ใครเขาขี้โกงบีบอ๋อมีบีบให้หลวมกันเหรอเออมีมากดของผมด้วยมีแอบมากดของผมด้วยขี้โกงดิผมนั่นเลยอะโอ้โหขยับไม่ได้เลยพี่โอ้โหยากจังเลยครับกลับเร็วกลับเร็วเอ้าผมเลยอ่ะโหดึงไม่ออกอันนี้ต่อให้ก่อนก็เปิดยังไงนะทำไมของผมมันเยอะจังเราอย่าช้าดิมันอยู่ที่ความมือไวจริงจริงมั้ยเนี่ยทำไมคนที่มือไม่ค่อยไวทำไมของพี่มิวถึงอนันต์ล่ะเพราะเรามือช้ายังไงครับโอ้โหว้าวเสร็จสุดท้ายดึงไม่ออกแล้วก็สุดท้ายเราต้องกดกริ่งเพื่อชนะไอ้มือผมถึงก่อนไม่มีเสียงไม่มีเสียงแล้วก็เสียงอย่างนี้ทำไมมันดึงยากเห็นยากเลยยากว่ะไอ้อย่างนี้ผมแพ้ใช่ไหมใช่คนแพ้ต้องลงคำโทษต้องใส่ของถ่ายโพลารอยด์ด้วยเป็นอะไรนี่อันนี้เขาไว้ใส่หัวใช่ไหมครับเป็นแบบเจ้าสาวนี่แหละหลับมุมไหนเราลองถ่ายพลอยกันก่อนสิเปิดยังไง powerอันนี้คือโหมดเซลฟี่อยู่นี่พี่เราต้องถ่ายกี่รูปนะครับอ๋อถ่ายลองรูปหนึ่งของท่านเราปวดปั๊มหมดถูกแล้วปั๊มชิดึงเดี๋ยวรอดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไง A few moments later มาเราเข้าสู่ภารกิจต่อไปกันดีกว่าได้อันนี้ถอดได้ใช่ไหมครับนี่รูปแบบสาว
แต่นี้เอาละงงอยู่เราเซ็นละเซ็นตรงไหนเราก็เซ็นละเซ็นนี่มันจะเห็นใช่ไหมครับผมเป็นสีดำแล้วก็ใส่ประกาศทองใช่จะมีลายเซ็นของเราแถมไปด้วยมาเราเข้าสู่ภารกิจที่3กันดีกว่าครับพี่มิวชอบกลิ่นกาแฟครับเท่ๆใช่ได้เมื่อกี้เห็นพี่มิวบอกว่าพี่มิวชอบดมใช่ไหมกลิ่นกาแฟเวลาเราพูดเราต้องพูดให้จบดมกลิ่นกาแฟใช่ไหมชอบดมกลิ่นกาแฟใช่ใช่ใช่ที่บ้านของพ่อผมก็แบบจะชอบทานกาแฟตอนเช้าก็จะมีแบบกลิ่นกาแฟก็จะได้กลิ่นแต่ตัวผมไม่ทานนะแต่ตัวเรามีกลิ่นไหมกลิ่นอะไรครับนั่นแหละพี่อธิบายให้กระจ่างด้วยบอกให้ตัวหอมตัวหอมพี่แฟนคลับเอาไปบอกกลิ่นตัวผมเหม็นทำไงตัวหอมทุกคนก็คือเวลาเหมือนเรางงเงียงงงเงียงเงี้ยเราได้กินกาแฟก็แบบรู้สึกแบบสดชื่นมากขึ้นครับผมที่เอาจริงๆอันนี้เล่าได้ไหมเนี่ยเคยแบบตอนเรียนอยู่ไม่ก็แบบเหมือนต้องอ่านหนังสือดึกๆไงแต่แบบเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกินกาแฟใช่ไหมแล้วพอกินกาแฟแบบตอนตีสองตีสามอะไรเงี้ยกินแล้วก็หลับเขาไม่ช่วยก็เลยไม่กินเอามาเราเข้าสู่เกมดีกว่าเมื่อกี้น้องกับพูดถึงการตื่นนอนว่าแบบเฮ้ยตื่นมาแบบเราได้กินกาแฟแล้วรู้สึกสดชื่นอะไรพวกนี้ยังไงครับทีมงานเขาก็เลยเตรียมเกมเกี่ยวกับการนอนมาครับผมการนอนครับเป็นการแบบจำลองว่านอนอ่ะนอนยังไงโดยการที่มาเรามาดูกันดีกว่านี่ทุกคนเราก็จะมีตุ๊กตาตัวนี้นี่ครับน้องชื่ออะไรครับเสือชื่อนี่เรามีน้องตัวนี้ครับผมก็กติกาก็คือเราก็ผัดกันโยนนี่แหละสมมติถ้าพี่โยนก่อนใช่ไหมแบบพรึบนะครับก็ต้องทำท่าตามตุ๊กตาตัวนี้ได้ผมแบบต้องทำเคยเห็นอยู่ทำแบบเร็วๆด้วยนะยังไงครับก็ลงไปนอนแล้วก็ทำเลยแบบห้ามแบบช้าๆจัดท่าอะไรหน่อยไม่ได้เลยนะไม่ได้ต้องแบบรีบๆทำเพราะอะไรรู้ปะเพราะอะไรครับเวลาหมดอ๋อเดี๋ยวเวลาหมดเดี๋ยวเราจะไลฟ์ไม่ทันอยู่มาใครเริ่มก่อนไปกินชุบไหมชนะโยนก่อนชนะโยนก่อนเดี๋ยวพี่ออกกระดาษงั้นผมออกกันไกลชนะโยนก่อนดีไม่ดีอ่ะหนึ่งสองสามชนะโยนก่อนไกลต่อหน้าต่อตาเลยนะได้ผมไม่เกี่ยงอยู่แล้วมาได้เลยครับผมหนึ่งห้ามแอบดูก่อนนะไม่ให้ผมดูด้วยแล้วผมต้องทำไงหันหลังแล้วพอโยนปุ๊บแล้วหันมาดูเลยเดี๋ยวพี่บอกหันปุ๊บก็ทำท่าเลยหันโยนเสร็จแล้วโอ้โหบอกแล้วขายอย่างนี้ผมจะทำยังไงเนี่ยก็ทำตามดูก็มันเป็นกฎก็ต้องทำตามท่าตามนึงโอ้โหแล้วผมจะทำยังไงถ้าตัวมันต้องไปอย่างนี้ไม่ได้เราตัวไม่อ่อนตัวไม่อ่อนไม่ได้ตัวนี้หนึ่งเป็นยกก้นอีกแล้วและขาอย่างเงี้ยอันเนี้ยอย่าทำที่โกงดิมันไหลขายืดดิมือมันไม่ถูกเร็วๆอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมแล้วไงต่ออันนี้ผ่านไหมผ่านมันเหมือนต้องแน่เลยถือว่าผ่านถือว่าเอาเอาไม่ใช่3ไม่ให้พี่เล่นเลยไม่ให้พี่เล่นเลยไม่ได้ให้แบบ3 E เลยไงพอแล้วทำยังไงมีขาอะไรนี่เหรอไม่ได้ขานี้พี่ต้องพลิกขึ้นมาข้างหน้าไม่ใช่ขาเนี้ยพี่ต้องหักขึ้นไปนี่ไม่ใช่ขานี้นี่ต้องเปลี่ยนตามนะครับพี่ที่เขาบอกถือว่าผ่านแล้วผ่านครับต่อไปตากรรมนะมีต่อเติมสะพานโค้งเหรอครับพี่วันนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วอันนี้ไหนพี่ทำให้ผมดูหน่อยไม่ได้เดี๋ยวผมทำตามพี่ทำให้ผมดูก่อนเนี่ยทำด้วยกันเอาเนี้ยก็นี่ไงหาเนี้ยไออย่างเงี้ย
บายที่เราไม่หุนตัวโคตรีมันน้อยไม่มันก็โยมมันได้ท่านี้เราก็ทำน้อยหรืออะไรตาตาเดี๋ยวผมทำตามที่เห็นไหมตาตัวเองเลยก็ทำเดี๋ยวซัพพอร์ตให้ซัพพอร์ตให้โอ้โหตัวอ่อนมากเลยเนี่ยคุณบ้าอะไรโยนแล้วมือพันพี่ฮะหลานเฮ้ยอย่าขี้โกงนะเฮ้ยผมไม่ขี้โกงหรอกเฮ้ยแอบดูดิเฮ้ยแอบดูอีกแล้วแอบดูอีกแล้วอย่าวางนี่ขี้โกงไม่เห็นโยนเลยไอ้ที่ว่าผมขี้โกงนะที่ว่าผมใช่ไหมที่ว่าผมขี้โกงใช่ไหมง่ายง่ายโอ้กระจอกเลยท่านึงใช่ไหมโยคะป่ะพี่โยนนะพี่โยนนะเนี่ยเนี่ยทุกคนครับเห็นไหมครับว่าพี่มิวเหลี่ยมเยอะท่านดูท่านดูโอ้โหตะกี้พี่หันบ่อยสุดเลยยังไม่ทันโยนเลยโอ้โหมีพันมีอะไรก่อนด้วยมีพันมีอะไรก่อนด้วยอันนี้ไม่ใช่ละทำเร็วอันนี้ไม่ใช่ละทำเร็วไม่ได้ไม่หูด้วยเลยไม่ได้ดิตาเราว่าตาเราทำนี่อะไรนะไม่อยากโดนความสามารถหรอกก็เก่งคนบ้าแล้วขาบ้าเขาคอไม่เคยเล่นโยคะหรอไม่เคยก็ที่ไปเวิร์กช็อปไงโยคะไม่เกี่ยวเลยเนี่ยมันจะไปยังไงวะพี่ไม่ขาดไหนเนี่ยเออเดี๋ยวเป้าแตกไม่ได้จริงๆว่ะพี่ท่านี้เป็นเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าเลยโยนจริงๆอ่ะโยนอ่ะแสดงว่าที่ฝากมาโยนไม่จริงเห็นไหมทุกคนคนทำผิดมันก็จะหลุดออกมาเองแบบเนี้ยเดี๋ยวโยนอีกหนึ่งสองสามเนี่ยพอโยนมันง่ายไงเห็นไหมพอโยนแล้วมันง่ายตาเราแล้วตาสุดท้ายเทิร์นอราวด์เดี๋ยวเวลาหมดเดี๋ยวเวลาหมดเดี๋ยวเล่นเกมให้ครบเลยเป็นอยู่ท่าอะไรมันต่างกันแข็งขาสองข้างชี้มาข้างหน้าเนี่ยหรอแล้วแขนเนี่ยแล้วก็พาดหัวมันใช่ไหมเนี่ยครับเอาจริงๆมันใช่ไหมเนี่ยใช่แขนอยู่บนหัวเย้ yeah.ก็คือภารกิจนี้เป็นภารกิจการจำลองการนอนทุกคนแต่ปกติเราไม่นอนท่านใครเขาจะนอนท่านี้ดีกว่าหลายคนนะครับผมดื่มกาแฟเป็นมื้อเช้าก็กินกับพวกครัวซองพวกเค้กอะไรพวกนี้ขนมปังครับผมใช่ครับและมื้อเช้านี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยเราห้ามละเลยโดยเด็ดขาดเลยครับเพราะว่าเราจะได้มีพลังงานในการใช้ชีวิตในวันครับผมที่พูดมานี้เคยกินมื้อเช้าไหมครับกินครับผมกินแต่ตื่นบ่ายสองไม่นับว่ากินมื้อเช้านะครับเอามื้อแรกไงมื้อแรกก็คือมื้อเช้าถูกไหมส่วนกินตอน5โมงเป็นมื้อ2ก็คือมื้อเที่ยงส่วนกิน3ทุ่มเป็นมื้อเย็นครับครบ3มื้อตามนั้นครับผมไม่รู้จะพูดอะไรนะครับครับก็ถ้าตามนั้นครับผมก็ตอนนี้เรามีกาแฟแล้วแต่ว่าเราขาดของว่างกับอยากกินเลย
กะเพราหมูกรอบได้ทีมงานมีพอดีเลยเดี๋ยวหยิบมาให้เอานะไม่แต่คือกะเพราหมูกรอบตอนนี้มันหนักไปเพราะว่าช่วงนี้เป็นแบบเขาเรียกว่า afternoon tea เป็นอาหารว่างใช่ไหมใช่ต้องกินอาหารว่างอยากทานอะไรอาหารว่างเค้กก็กาแฟต้องกินกับเค้กเนาะใช่ได้เรามีเค้กไหมครับมีไหมครับเรามีเค้กด้วยก็รอบนี้ทุกคนก็ไม่ต้องตกใจครับมีเค้กแล้วเราไม่ต้องทำเองกินได้ถ้าทำเองก็จะเหมือนรอบที่แล้วแต่แดมมันคืออะไรครับผมอายุยุยเนี่ยครับหอมเป็นเค้กมะพร้าวเค้กมะพร้าวไหนลองดูซิหอมไหมเละเลยนะไม่ได้ถ่ายต่อเลยนะแซวๆไปเช็ดหน้ากันเลยมาเดี๋ยวเรามาลองทานกันดีกว่าช้อนอยู่ในเกล็ดหูจริงปะเนี่ยพี่แถวบ้านผมครับเรียกทัพพีอันนี้ไม่เรียกช้อนครับอ๋อแล้วมีนี่ด้วยมีกติกาในการกินเค้กด้วยครับผมกติกาคือต้องป้อนกันจริงไหมเนี่ยพี่จริงช้อนปกติปิดตาป้อนก็ยากอันนี้คือได้แค่คนละรอบหรือเปล่าครับหรือว่าเอาก็คือสมมุติผมป้อนพี่ผมก็ต้องปิดตาป้อนพี่ให้กลับป้อนก่อนพี่ก็ต้องบอกไอ้นี่บอกตำแหน่งแต่พี่จะบอกตำแหน่งไม่เอาให้พี่ป้อนก่อนดีกว่าไม่ได้ดิตัวเองเป็นคนป้อนก่อนไม่เอาผมให้พี่ป้อนก่อนผมเริ่มทันเหลี่ยมพี่มิวแล้วผมเริ่มทันเหลี่ยมพี่มิวแล้วยิงถูกยิงถูกยิงถูกถ้าใครช้าหน่อยถ้าแพ้เป่าถ้าแพ้กินก่อนแพ้กินก่อนชนะป้อนก่อนถ้าใครชนะป้อนก่อนนะเดี๋ยวพี่จะออกค้อนโอเคผมจะออกกระดาษกินเยอะมาเนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะมาดูว่าใครจะเป็นคนขี้โกหกใครจะเป็นคนขี้โกหก1 2 3เป็นคนพูดเองด้วยนะได้เอาตัวเองปิดตาแฟร์อยู่แล้วอะไรนะสมศักดิ์ชื่อสมศักดิ์นะครับเอาน้องสมศักดิ์ตัวเสียชื่อนี่จะเป็นอะไรครับเป็นกระปุกกี่นิ้วครับพี่11ครับโอ้อันตันสบายเราถือว่าจะเสร็จที่ยกไปได้พี่ต้องบอกตำแหน่งดิกันแล้วยกมือขึ้นซ้ายมาทางซ้ายยกมือขึ้นนิดนึงเอาไปทางขวาเอามาข้างหน้าตัวเองเคาะไปที่ตาใครครับเราเอาจริงๆยังเอ้าก็พี่บอกให้เอาไปทางขวาเอาไว้ที่12นาฬิกา2นาฬิกา เอา6นาฬิกา6นาฬิกาเอาขึ้นมาตรงสะดือเสร็จแล้วก็ชี้ไปข้างหน้าลงมานิดนึงเอาเข้ามานิดนึงลงมาอีกนิดนึงมันอยู่ทางซ้ายอะซ้ายซ้ายนิดนึงเหมือนกันอ่ะลงไปเลยตัดกันเลยอันนี้คือตักได้ยังเป็ดตักได้แล้วแล้วทีนี้ต้องกินยังไงอะนิดนึงนะเดี๋ยวมันจะเข้าป่าแล้ว
เอานิดนึงไงพี่มีกินอะไรบ้างเนื้อครีมอ่ะโหไม่เห็นอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยดีครับโอ้โหแล้วช้อนคือแบบว่าหวานขึ้นแน่ตาตัวเองบ้างตาผมใช่ไหมใช่เปิดบ้างเปิดครับต้องหมุนตัวก่อนไหมครับที่พี่สบายใจพอยังครับพอครับอันนี้ครับพี่นี่ครับเฮ้ยเราห้ามแตะตัวดิอ่างห้างหันหลัง360องศาครับ360องศาที่เดิมเลยครับ180ก็ได้ครับหันอีกนิดนึงหันขวาอีกนิดพอทางไหนเดินตรงข้างหน้าครับพอครับยกมือขึ้นมาระดับสะดือครับผมข้างนี้อยู่ทับทีเดินซ้ายเนี่ยนั่นแหละครับเอาลงมาเลยครับลงเลยเหรอครับเอามือลงเอาเลื่อนไปข้างหน้าเลยขึ้นมาไหน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 ลงลงนิดนึงลงอีกนิดนิดนึงอีกนิดอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงที่เดิมเลยครับพี่ที่ไหนลงลงอีกนิดนึงครับเอามือลงมาอีกนิดนึงครับอีกครับอีกครับอีกครับ A few moments later อีกครับ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 แล้วแรงผมขยับอีกคร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 ับบอกให้เอาลงพี่ไม่ได้ให้กระตุกก็ตกอยู่อย่างนี้ที่เดิมเอาลงสิเอาลงเอาแขนลงมาเลยครับหน่อยนึงครับขึ้นไหนครับเอาขึ้นข้างนี้ไปกันลงอีกนิดนึงครับขยับไปข้างหน้านิดนึงครับอีกนิดนึงครับเบี่ยงขวานิดนึงครับถอยกลับมานิดนึงครับถอยกลับเข้าหาตัวนิดนึงครับอีกนิดนึงครับว่างเหนื่อยอีกนิดนึงครับกระดิ่งเท้าอีกนิดนึงครับเอาลงครับเอาลงเลย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 ครับตักเลยครับโหพี่โกรธใครปะน่ะอยู่ไหนฮะยังไงผมบอกให้พี่ตักไม่ได้จิ้มเล่นอ้าวเลอะนะครับพี่ทั้งก้อนเลยนะมันคือทั้งก้อนนะครับพี่ต้องทำยังไงเนี่ยมันเอามือลงเอามือลงมันหิ้วครับมันหิ้วอยู่ครับเอามือลงมันหิ้วอยู่หรอครับดึงออกครับดึงออกไปเลยครับพี่ไม่เอามันน้อยถ้าพี่จะเอาหมดนี่คือตายเลยนะแค่นี้แล้วกันยกขึ้นมาโอ้ทีนี้หันปอเลยนะหันปอเลยนะก็ยิ่งเสียงไงโอ้ยกินแล้วอร่อยไหมอร่อยครับหมดแล้วครับแค่นี้เหรอครับไอ้กินอีกหน่อยฮะผมกินหมดนี่คือตายแน่ๆพี่นี่มันเยอะเหรอนี่ขนาดพี่เอาออกแล้วนะอุ้ยตะเกียบพี่ตักทั้งยวงนี่เลยจริงเหรอไม่รู้เลยนะนี่โอ้ยเปิดหมดเลยเป็นไงบ้างครับทุกคนไม่แต่ปกติเราไม่ค่อยทานของหวานใช่ไหมใช่ทานได้ไหมแต่อันนี้ไม่ค่อยหวานนะเพราะแต่มันเพราะมันเป็นแบบเป็นความเค้กมะพร้าวด้วยแหละใช่มันเลยแบบรสชาติไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ใช่มันจะหวานนิดนึงแล้วก็จะมีความมันแบบของมะพร้าวใช่พี่รู้ไหมว่าหลังจากเราทำกาแฟแล้วพวกนี้เสร็จครับผมมันก็จะเหลือเป็นกากกาแฟใช่ไหมเราสามารถเอากากกาแฟไปทำประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นทำอะไรบ้างครับก็มี
สบู่ไม่ใช่แบบที่เคยรู้มาเป็นพวกปุ๋ยใช่ปุ๋ยด้วยปุ๋ยต้นไม้เราเยอะไหมครับต้องทำปากกันแบบนี้เลยก็จะมีปุ๋ยมีสบู่แล้วก็สามารถนำไปดับกลิ่นตู้เย็นได้ด้วยอีกอย่างนึงเฮ้ยอันนี้เพิ่งรู้นี่เพิ่งรู้ใช่เพราะปกติมันเห็นแบบเวลาตู้เย็นเขาจะชอบใส่พวกถ่านอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่อันนี้ก็ทำได้ทีนี้เราสามารถแบบเอาพวกกากกาแฟอะไรพวกนี้ครับสามารถเอามาไว้ในตู้เย็นแล้วก็ช่วยดับกลิ่นได้แบบอ่ะเราเมื่อกี้เราทำกาแฟเสร็จใช่ป่ะใช่แล้วเอาพวกกากกาแฟพวกนี้อะไรครับมาสามารถแบบเอามาดับกลิ่นในตู้เย็นได้ครับใช่แต่ว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันตอนแรกเราทำสบู่แต่ว่าเวลาไม่น่าทันเอาเวลาไม่ทันเหรอครับใช่ก็คือจะพูดอะไรนะลืมเราตันคู่เลยนะเรามีที่มันแบบเป็น finish product แล้วใช่ที่ทำมาจากกากกาแฟใช่ครับผมนี่ก็คือเราจะเอาไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะกลีซอรีนป่ะใช่เอากลีซอรีนมาต้มแล้วก็ใส่พวกกากกาแฟไปครับผมกากกาแฟนี่คือเราต้องทำให้มันแห้งด้วยนะไม่งั้นมันจะเกิดเชื้อราได้ใช่ต้องไปตากแดดก่อนใช่แล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถเอามาใส่แม่พิมพ์กับใส่แม่พิมพ์อะไรก็ได้แบบนี่ก็เป็นแล้วพอมันแห้งแล้วนี่อยู่ในพิมพ์ว่าถ้ากี่นาทีนะ45นาทีใช่ก็จะได้เป็นแบบนี้เลยครับผมมาเรามาลองนี่มั้ยแพ็คเกจจิ้งได้น่ารักน่ารักเราจะมาแรปจะมาแรปโยโยโยข้ามไปครับเงียบๆครับผมแอร์ดังครับนี่ลูกหัวใจวุ่นเนียนเชียทำไมต้องทำลูกหัวใจด้วยหัวใจสีดำทะเลสีดำนุ้ยตรงไก่เป็นยังไงปะฉีกเลยได้ไหมไม่เป็นยังไงมันเป็นงานละเอียดต้องห้ามฉีกเราต้องใช้แรปเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเว้ยมันงานละเอียดเราค่อยตัดทีละพี่ใช้ทีนี่คือครึ่งหนึ่งแล้วนะอ่ะเราเอา2อันก็ได้อ่ะเพราะว่าเดี๋ยวลูกร้อนก็คือเอากรรไกรมาทำอะไรทีนี้อ่ะเรามาแปะอันนี้ใช่เราตัดครึ่งหนึ่งแรปไปเราต้องเน้นความสวยงามหนึ่งนิดนึงแล้วกันครับนี่ครับผมก็แรปแล้วก็ติดสติกเกอร์มีสติกเกอร์ด้วยผมฝากพี่ติดก่อนได้ไหมติดลงกูแล้วกันคิวๆติดตรงข้างหลังเนี่ยตึ๊บเดี๋ยวแม่เรียบร้อยครับผมตอนนี้เป็นตัวอย่างของสบู่ที่ทำจากกากกาแฟนะครับก็ลองใช้จริงได้ไหมครับพี่จะอาบน้ำเลยเหรอครับใช่ก็แบบสบู่ล้างมือก็ได้ไหมอ๋อลองดูไหมครับเนี่ยเราลองเอามาลองก้อนเลยเพราะเมื่อกี้เราแบบมือเปื้อนพวกเค้กจะลองไปเล่นเราจะไปฟอกให้ดูข้างหน้านี่ครับทุกคนก็จะเหมือนสบู่ทั่วไปนี่แหละแต่มีกลิ่นหอมกาแฟครับการดริปกาแฟ
อันดิบกาแฟทำไมรอบนี้เราใส่เยอะครับผมแน่เลยรอบนี้ครึ่งนึงไงครึ่งถุงเท่าเดิม A few moments later ครับยังไงนะครับก็ฝากกาแฟเชอร์ปาอีกรอบนึงนะครับกาแฟอาราบิก้าแท้ 100% นะครับให้เป็นกาแฟของพวกเราเอ้ยให้กาแฟของพวกเรานะครับปลุกทุกคนนะครับในเช้าวันใหม่ของหวานใจทุกๆคนด้วยนะครับก็เหมือนยังไงนะเหมือนแบบเหมือนพอตื่นเช้ามาเหมือนเวลากินกาแฟเชอร์ปาแล้วเหมือนมีเรา2คนเนี่ยมากระซิบข้างหูแล้วกันครับทุกคนเดี๋ยวลองสิแต่ปลุกพี่หน่อยส่งพี่นอนอยู่ต้องกล้องไหนครับกู๊ดมอร์นิ่งนะครับโอ้ส่งพี่นอนอยู่ต้องไงต้องสักกี่Good morning นะครับครับฮะไหนพี่ลองอรุณสวัสดิ์สักหน่อยเดี๋ยวลองหลับตาก่อนหลับตาอนอนนอนผมจะโดนอะไรวะเนี่ยไม่ผมเริ่มระแวงไปหมดแล้วเนี่ยเอาวางก่อนเดี๋ยวมันถูกโอเคแบบหลับอยู่ถึงว่าตอนเช้าการพักตื่นได้แล้วครับง่วงอยู่เฮ้ยตื่นได้แล้วไม่ใช่ถ้าแบบถ้าเป็นเชือพาก็จะแบบตื่นนอนนี่นะครับน้องครับตื่นได้แล้วนะครับตื่นเลยโอ้มีปอมแล้วแหละก็ฝากกาแฟเชือพาด้วยนะครับทุกคนครับผมกดปั๊มก็รอติดตามผลงานของผมแล้วก็พี่มิวนะครับทางไทยซีรีส์ซีซั่น2นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับทุกคนเจอกันนะครับเอาชนเจอกันนะครับ